สวัสดีครับกลับมากันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เมื่อวานที่ผมไลฟ์โชว์เพราะว่าผมจำวันผิดผมดูปฏิทินผิดปกติผมจะมีปฏิทินที่มันขึ้นต้นด้วยวันจันทร์กับปฏิทินขึ้นต้นด้วยวันอาทิตย์เมื่อวานนึกว่าเป็นวันพุธเราดูผิดไม่เป็นไรวันนี้แถมก็เดี๋ยวจะรีวิวเดี๋ยวจะนี่เลยก็ตามชื่อเรื่องเลยนะครับก็ซื้อวันและเวลาดีๆจากไต้หวันรีวิวปฏิทินไต้หวันและนาฬิกาไต้หวันเฮ้ ก็วันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาไต้หวันนะครับก็นี่ก็เดี๋ยวเราเอาอะไรก่อนดีเรารีวิวปฏิทินก่อนแล้วกันเนาะนาฬิกานี้ไว้ที่หลังเพราะวันเวลาเอาวันก่อนเนาะเราเรียงตามวันแล้วเดี๋ยวเวลานี้ขอออกไปก่อนนะครับมันพอดีโต๊ะมันเล็กเดี๋ยวผมโอเคเรามาปฏิทินอย่างเดียวเลยโอเคนะปฏิทินนี่ปฏิทินที่เราซื้อมารอบนี้ซื้อมาเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เยอะนะมันมีแค่4อันเองก็มี4อันเองโอเคก็เราเอาไหนก่อนดีอันไหนก่อนโอเคก็ที่ซื้อมาเยอะเพราะว่าอันนี้เราซื้อ3ปีเลย คือปกติจะไม่ซื้อ3ปีพอดีมันเป็นความเชื่อส่วนตัวพอดีผมแบบผมมีความเชื่อส่วนตัวแบบตั้งแต่ไปเที่ยวมาแล้วแบบตั้งแต่ผมไปไต้หวันปี2015เนาะแล้วว่าปลายปีเนี่ยผมซื้อปฏิทินมาผมก็บอกเอ้ยถ้าซื้อปฏิทินมาก็ขอให้ปีหน้าได้มาเที่ยวอีกเนาะเพราะผมก็ซื้อนี่ปฏิทินปี2015คืออันไหนเอ่ยอ๋อซื้อ2016เพราะเราไป2015ไงเราก็ปลายปีปุ๊บเราก็ซื้อ2016มาปรากฏว่าเอ้ยเราก็ได้ไปเที่ยวไต้หวันอีกครั้งหนึ่งอุ้ยเราก็เอ้ยไม่มั่งเราก็ตั้งใจมาอยู่แล้วนี่อะไรเงี้ยพอปลายปี2016เราก็ลองซื้ออีกซื้อ2017ปึ้ง เอ้าพอไป2017ปุ๊บก็ได้ไปอีกเราก็มันเริ่มเกิดความเชื่อของตัวเองว่าเฮ้ย2 ปีแล้วไม่แน่นะ2018พอปลายปี2017เราซื้อปฏิทิน2018มาปึ้ง 2018อ๋อก็ได้ไปอีก โอเคก็เลยแบบ2018ปุ๊บพอดีพอผมได้ไปไต้หวัน2018ตอนช่วงต้นปีเนาะประมาณมีนาเนาะแล้วปลายปีก็ประมาณก็ปีที่แล้วสิเนาะปีที่แล้วก็ช่วงวันไหนนะไปช่วงปลายปีเลยอ่ะเพราะจะไปเขาดาวปุ๊บเราก็แบบพอเขาดาวเสร็จเราอยู่ที่ไต้หวันพอดีใช่ไหมมันกลายเป็นปี2019ผมก็เลยแบบซื้อเราก็ตามหาปฏิทิน2019ก็ไปซื้อที่ร้านนี่ร้านหนังสือสีเขียวร้านหนังสือสีเขียวนะครับก็ชื่อภาษาจีนชื่อว่าอะไรนะเตี้ยนเจียวฉี่ร้านเตี้ยนเจียวฉี่ไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะถ้าออกเสียงผิดต้องขอโทษด้วยครับเตี้ยนเจียวฉี่เตี้ยนเจียวฉี่ประมาณนี้แหละ ไม่รู้ออกเสียงผิดหรือเปล่าแต่ผมชอบเรียกว่าร้านหนังสือสีเขียวนี่เห็นปะคือร้านหนังสือสีเขียวตรงแถวไทเปเมน นี่ง่ายเลยครับก็เดี๋ยวเรามารีวิวเพราะอัน3ปีนั้นเราเคยรีวิวไปแล้วแหละอันปฏิทิน3อันนั้นเรารีวิวทุกปีแล้วก็เลยซื้อ2019แต่พอดีเราตอนซื้อเนี่ยไปซื้อตอนปี2019แล้วไงคือข้ามปีแล้วอ่ะเพราะตอนนั้นเราอยู่ที่ไถตงอยู่ไงแล้วเราเข้าไทเปเนี่ยก็ปีใหม่แล้วก็คือวันที่31ซึ่งก็รีบเตรียมตัวหาที่จุดถ่ายรูปเขาดาว โอ้ยไม่อยากพูดน้ำตาจะไหลนั่นแหละพอปีใหม่ปุ๊บเราก็จะไปซื้อปฏิทินเนี่ยเราต้องตั้งใจซื้อปฏิทินปุ๊บก็มีปฏิทินเริ่มหมดคือพอทุกครั้งที่ซื้อเนี่ยต้องซื้อตอนนั้นผมซื้อประมาณพฤศจิกาธันวามั้งพอจะไปซื้อปฏิทินนะกลายเป็นตรุษจีน คือเขาเริ่มขายตรุษจีนกันแล้วอ่ะเราบอกอุ้ยตายปฏิทินเฮ้ยไม่เหลือแล้วโอ้ยดีที่แบบมีอยู่กระจุ่มนึงอ่ะมีบล็อกเป็นกระบะเล็กๆอันนึงโอ้โหโชคดีเจอก็เลยแบบซื้อมานี่ก็เลยแบบเรามานั่งคิดในใจถ้าความเชื่อของผมส่วนตัวนี่ว่าเราต้องซื้อปฏิทินปีหน้าแต่ตอนเราซื้อเนี่ยเราซื้อตอนปี2019แต่ปีหน้าเขายังไม่ออกเหลือบสายตาไปเจอนี้โอ้ย เหมือนบางสิ่งมันทำให้เราเห็นนะว่ามันมี3ปี19 20 21ผมเลยจัดมันเลย จอง อันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับผมก็ความเชื่อติงต้องอะไรประมาณนี้แหละเอาเลยโอเคนั้นเดี๋ยวเรามารีวิวแล้ว โมเยอะไปหน่อยโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวแล้วกันนี่อันนี้ไม่ได้3ปีนะอันนี้เป็นปฏิทินปีเดียวแต่เหมือนแบบเรียง3เดือนเห็นชัดๆเลยเนาะเรียง3เดือนอันนี้ปฏิทินเรียง3เดือนเดี๋ยวเราแกะเลยแล้วกันอันนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ยนี่ปฏิทินบ้านเขาถูกมากแล้วพิมพ์อย่างดีด้วยอ่ะพิมพ์อย่างดีอ่ะเห็นปะเนี่ย$39ไต้หวันถูกมากพิมพ์สีอ่ะ39ไต้หวันอ่ะ$39ไต้หวันอ่ะคือผมปฏิทินคือสิ่งพิมพ์หมายว่าสิ่งพิมพ์ที่เนี่ยเขาจะพิมพ์ถูกกว่าประเทศไทยก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรสีเสืออีกอุปกรณ์ศิลปะก็ถูกกว่าประเทศไทยอีกอันนี้$39ไต้หวันนี่เซลนะจาก55อันนี้ก็ made in ไต้หวันโอเคเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับนี่นะครับก็สะท้อนแสงไม่เอ่ยนี่ made in ไต้หวันโอเคก็บริษัทซีซั่นเพเปอร์เนาะโอเคบริษัทซีซั่นเพเปอร์2019ก็รู้สึกผมก็ซื้อยี่ห้อนี้ประจำเพราะว่าแพ็กเกจจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือแบบมันจะเป็นเหลืองๆอะเนาะมันเป็นเหลืองๆโอเคก็เดี๋ยวเราแกะห่อเลยแล้วกันเนาะว่าอันนี้เป็นไรค่อยๆแกะอันนี้ คือเอามาเป็นที่ระลึกไงเดี๋ยวค่อยๆแกะ แล้วเดี๋ยวจะอุ้ยตายต้องตัดน่ะเดี๋ยวก่อนนะไม่อยากตัดเลยอะเดี๋ยวแกะได้ไหมเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรฉีกไปแล้วโอเคช่างมันเพื่อท่านผู้ชม เราฉีกโอ้ยเละเลยไม่เป็นไรโอเคนี่ประมาณไหนอ๋อมันเป็นแบบไอ้นี่เนาะนี่ก็เป็นตั้งโต๊ะกระดาษบางๆเนาะกระดาษไม่หนามากโอเคก็นี่เห็นไหมเอ่ยลองดูกล้องนี้แล้วกันเนาะก็เป็นไอ้นี่เดือนJanuary เนาะแล้วก็ February March ก็พลิกขึ้นมานี่ก็จะมี April มีแล้วก็ June ผมไม่ต้องดูทุกเดือนมั้งดูไปเลยถ้าข้ามแล้วมันเสียเวลาโอเคนี่เนาะมีครบผมว่าก็แถวละ3เนาะมี4แผ่น4แผ่นช่องละ44ใบก็พยายามเลือกที่มันเริ่มต้นด้วย Sunday เพราะมีปฏิทินเก่าผมเริ่มด้วย Monday บางทีผมดูแล้วสลับวันปีที่แล้วเนี่ยสลับวันเพราะบางอันเริ่มต้นวันจันทร์คือปฏิทินที่แขวนด้านขวามือผมจะเริ่มต้นด้วยวันจันทร์แต่ปฏิทินอันใหญ่ผมจะเริ่มต้นด้วยวันอาทิตย์มันก็เลยสับสนไงเมื่อวานก็แบบนึกว่าวันพุธไงโอเคเนี่ยน่ารักสวยอันนี้กราฟิกง่ายๆเนาะแล้วเหมือนอันเล็กมันคืออะไรเนี่ยช่องเล็ก Have a nice day เดี๋ยวผมดูอ๋อ 4-5-6อ๋อโอ้ยกิมมิกมันเป็นกิมมิกเดี๋ยวผมเช็คก่อนว่า4-5-6ใช่ปะโอ้ยใช่โอ้ยนี่เป็นกิมมิกเพิ่งสังเกตอันนี้มันตัวใหญ่ใช่ไหมนี่มีช่องเล็กๆนี่เห็นปะนี่ของเดือน4เราไม่ต้องมาพลิกดูไงใส่ใจในการดีไซน์มากเนี่ยโอ้โหแล้วเนี่ยนี่ข้อ7อยากรู้ว่าเดือนสุดท้ายโอ้นี่ไงของปีต่อไปเลยเดือน1โอเคเขาใส่ใจในการคือเราก็สามารถดูเรื่องหน้าเผื่อใครทำงานเกี่ยวกับเป็นไตรมาสเนาะไม่ใช่ไตรมาสสิไม่รู้ไตรมาสป่ะหรือควอเตอร์ไม่รู้3 เดือนป่ะ3 เดือนไตรมาสที่1ไตรมาสที่2ไตรมาสที่3ไตรมาสที่4ใช่3 เดือนโอเคเนาะเผื่อใครแบบเกี่ยวพวกนักบัญชีหรือพวกนักวางแผนที่ต้องทำอะไรเป็นไตรมาสอันนี้ผมว่าเหมาะมากเลยอ่ะคือใครทำบัญชีหรือวางแผนการตลาดอะไรเงี้ยมันสามารถดูล่วงหน้าไม่ใช่เพราะผมว่ามันก็มีประโยชน์นะถ้าอันใหญ่อันเดียวนี้เราต้องมาพลิกอันนี้ดูทีเดียว3 เดือนใหญ่เลยแล้วก็มีเดือนเล็กๆให้เราดูเล็กๆอันนี้อาจจะต้อง เพ่งสายตาหน่อยนะพอดีซื้อล็อตเล็กมาโอเคนี่ข้ามไปเสร็จไป1ปฏิทินแล้วนะครับโอเคนี่ตัวแทนของเราจะต้องเป็นแบบไทเปตลอดไง เพราะว่าซื้อไหมนี่ผมพยายามซื้อไทเปมาตลอดเลยมีอันนี้มีคืออาหารไทเปไม่ได้แต่นี่มันมีไทเปเล็กๆไงคือนี่ก็เลยแบบคิดว่าเฮ้ยเราต้องกลับมาก็เลยมีซิมโบลิกเป็นรูปไทเปตึกถึงคือไอ้นี่แบบมันขนมเป็นติ่มซำเป็นอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอะบับเบิลทีแต่แบบเฮ้ยมันมีไทเปหน่อยนึงก็เลยเอามาเพราะตอนนั้นปีนั้นหาไทเปไม่เจอไงเราได้ไทเปตัวนี้โอเคก็เลยมีไทเปไทเป3 ปีละนี่ปี2019ก็เป็นไทเปอีกนี่รูปนี้นี่ก็เดี๋ยวให้ดูด้านข้างก่อนนะครับนี่สวยมากสวยมากภาพนี้สวยมากภาพนี้แสงสวยมากเลยอะแสงสวยมากชอบแสงสวยมากเห็นป่ะโอ้ยภาพนี้ถ่ายนานแล้วนะก่อนที่จะมีอะไรมีตึกเพิ่มอีกอันนึงอ่ะโอ้ยนี่ถ่ายคมมากเลยอ่ะเขาถ่ายบันที่ฟ้าเปิดอ่ะฟ้าใสมากเมฆสวยเป็นสีน้ำเงินอันนี้ต้องถ่ายตอนเช้านะถ้าแสงแบบนี้ผมแนะนำว่าต้องไปถ่ายตอนเช้าอ่ะขึ้นเขาช้างตอนเช้าสักแสงประมาณ10 โมงนะกำลังสวยเลยเพราะมันจะอยู่ทิศตรงข้ามกับพระอาทิตย์ลองดูนะครับนี่โอ้ยสวยเดี๋ยวเราอันบล็อกเลยไม่ใช่อันบล็อกเดี๋ยวฉีกซองโอเคต้องตัดอีกแล้วหรอให้เพื่อนดูด้านหลังก่อนอันนี้ด้านหลังนะครับก็จะมีปฏิทินย่ออันนี้จะเป็นย่อๆเนาะก็บริษัทเดียวกันแหละซีซันเปเปอร์เนาะซีซันเปเปอร์เมดอินไต้หวันแน่นอนผมต้องฉีกแล้วแหละโอเคเราต้องฉีกเนาะโอเคนะเดี๋ยวขอแกะเลยนะครับเพราะคงงัดไม่ได้เดี๋ยวไม่เป็นไรเพื่อท่านผู้ชมเราต้องรีวิวโอเคแกะแล้วนี่ออกมาแล้วนะครับนี่ปฏิทินไทเปงามมากโอ้ยพิมพ์ด้านด้วยอ่ะนี่โอ้คาเลนดาเดสทาคาเลนดาก็ปฏิทินตั้งโต๊ะปฏิทินตั้งโต๊ะสวยมากเว้ยคือพิมพ์ด้านสวยเหมือนกระดาษอาร์ตด้านเลยอ่ะนี่เท่าไหร่85 ดอลลาร์ไต้หวันราคาเต็ม115 ดอลลาร์ไต้หวันโอเคก็นี่นะโอ้มันมีเขาเรียกมีเขาเรียกอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรที่ขั้นเนาะที่มันทำให้เปิดง่ายอุ้ยภาพมีภาพสวยด้วยโอ้ยนี่โอ้ยน่าไปอะตรงเนี้ยอ่านภาษาจีนไม่ออกอะใครเคยไปตรงนี้บ้างเนี่ยหาดเนี้ยสวยอะแบบเป๊ะเซยไม่เคยไปเลยอะโอ้ยสวยนี่เริ่มต้นวันอาทิตย์แล้วดีจังเลยชอบเริ่มต้นวันอาทิตย์เดี๋ยวว่าให้ดูกล้องมุมนี้จะเห็นไหมเอ่ยน่าจะเห็นเนาะอันนี้เราเห็นชัดกว่าเนาะนี่สวยมากเลยอ่ะ สวยเฮ้ยเรามาดูรูปดีกว่ามีอะไรบ้างปึ๊บโอเคอันนี้คงเหมือนกันแหละเนาะเดือน 1เดี๋ยวเดือน 2นี่เดือน 2เป็นรูปนี้โอ้ยที่ไหนแล้วเนี่ยโอ้ยตรงนี้สวยอยากไปโอ้ยเนี่ยอยากไปนี่เดือน 2เดือน 3โอ้ยนี่แหมใครไม่รู้จักก็ไปไม่ถึงไต้หวันเนาะทุกคนต้องไปอ่ะซันมูนเล็กแน่เลยอ่ะใช่ป่ะเนาะซันมูนเล็กแน่เลยเนาะโอ้ยแสงสวยมากเลยอ่ะโอ้โหสะท้อนผิวน้ำงามมาก เดือนต่อไปดินี่อ๋อมันเหมือนเป็นจังหวัดเขาเลยเนาะอันนี้น่าจะเป็นไถตงเนาะเทศกาลบอลลูนเขาว่าเนี่ยเนาะโอ้แสงสวยมากเลยอะถ่ายได้ไงเนี่ยอยากถ่ายได้แบบนี้จังเลยอะนี่อันต่อไปนี่อันนี้ที่ไหนเนี่ยน่าเป็นซันมูเล็กเหมือนเดิมป่ะไม่แน่ใจไม่แน่ใจถ้าผิดขอโทษด้วยนะครับเพราะผมก็ไม่ได้แบบไปเที่ยวบ่อยไปแค่9 ครั้งเองอันนี้ต้องจิ๋วเฟินแน่เลยเนาะอันนี้จิ๋วเฟินแน่นอนโอเคหมดแรงเอายังมีอีกเหรอโอเคอุ้ยมี12 รูปแน่เลยหูคุ้ม อันนี้ตรงนี้ที่ไหนเนี่ยใครเคยไปบ้างเนี่ยน่าจะอยู่ในไทเปป่ะไม่แน่ใจป ผมยังไม่เคยไปอันนี้เลยอ่ะเพื่อนเพื่อนรู้บ้างป่ะที่นี่ที่ไหนเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันเหมือนเคยเห็นในโบชัวไม่รู้ที่ไหนเหมือนกันอันนี้ดูแล้วเนาะต่อไปเดือน 8เดือน 8ดีเดี๋ยวดูเดือน 8หน่อยสิอ๋อนี่โอ้ยทุกคนต้องรู้จักแน่เลยไทเปเมนสเตชันใช่ป่ะเนาะไทเปเมนสเตชันแสงสวยมากถ่ายได้ไงเนี่ยโหงามแม่ปฏิทินอันนี้คุ้มมากโอ้นี่อันนี้ทุกคนต้องรู้จักแน่นอนเลยเนาะโอเคต่อไปเดี๋ยวไปเร็วเลยนะครับนี่อันนี้ก็เนาะโอเคอนุสรณ์สถานเนาะโอเคอันต่อไปเร็วเลยนะครับอันนี้ก็อันนี้น่าจะเป็นที่เก้าฉงเนาะเก้าฉงน่าจะเป็นเก้าฉงเฮ้ยผมเคยไปจำได้ที่เป็นในเนี้ยเคยขึ้นไปบนเนี้ยบนยอดเนี่ยชั้นเนี้ยที่มันมีเสือกับมังกรอ่ะจำชื่อไม่ได้ โอ้ยไม่เป็นไรข้ามไปที่เก้าฉงอันนี้ดูแล้วใช่โอเคอันดูเดือนสุดท้ายดิเดือนสุดท้ายนี่กลับมาที่ไทเปตอนยามราตรีไทเปยามราตรีสวยเนาะแสงสวยมากเลยอ่ะเหมือนถ่ายจากอีกมุมนึงเลยอ่ะใช่ปะอันนี้ไม่รู้ถ่ายมุมไหนมุมนี้แปลกๆเหมือนมีสะพานด้วยไงเขาถ่ายมุมที่มีสะพานด้วยสวยก็หมดยังหมดแล้วเนาะอ๋อนี่อันนี้น่าไถหนันป่ะที่มีเกลืออันนี้ไม่แน่ใจนะนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นไถหนันหรือเปล่านะถ้าผิดต้องขอโทษด้วยนะครับก็มีเกลือนาเกลือเขาอะเขาทำนาเกลือไงไถหนันโอเคครบแล้วเนาะครบแล้วแล้วก็พิมพ์แบบรวมด้านหลังตรงนี้อีกทีนึงโอเคชอบอะเซตนี้โอเคอะชอบแต่เราก็จะไม่เอามาใช้เราก็จะเก็บเป็นที่ระลึกเหมือนเดิมเราจะใช้อันใหญ่ ผมจะใช้อันใหญ่ไว้ติดข้างฝาโอเคอันนี้ก็จะเก็บเป็นที่ระลึกเหมือนกันเพราะจะเป็นซีรีส์ที่อันนี้จะติดเป็นบอร์ดผมเรียงเป็นตามปีเลยนะผมติดบอร์ดนี้ผมแกะออกจากบอร์ดอีกทีหนึ่งบอร์ดข้างฝาผมก็จะเรียงนี้เลยนี่เพราะอันนี้นี่ผ่านการ selection ของจากผมแล้วผมเลือกลายนี้เป็นลายปีต่อไปที่จะอยู่บนบอร์ดแห่งความทรงจำโอเคงั้นเดี๋ยวเรามารีวิวนี่เลยปฏิทิน3 ปีปฏิทิน3 ปีโอเคนั้นแกะเลยก็ราคาเท่าไหร่79โอ้$79ไต้หวันได้ตั้ง3 ปีโอ้ยตกปีละกี่บาทเนี่ยคุ้มมากเลยอ่ะโอ้ยอันนี้ดีตัดเขาติดเนี่ยอยากจะบอกว่าติดอย่างนี้นะครับผู้ผลิต ผมได้ฉีกแล้วแบบแปะคืนได้ง่ายมันไม่ขาดนะรบกวนช่วยแปะอย่างนี้นะครับ แต่แปะแบบนี้อาจจะโดนแกะเนาะเขาคงแบบคนที่มาเลือกของอาจจะแกะดูอะไรเงี้ยมีเหตุผลอีกแบบหนึ่งเนาะโอเคแต่นี้เราแกะรีวิวง่าย 3 ปีตื่นเต้น2019 2020 2021อันนี้ต้องติดไปควบคู่ด้วยป่ะก็เป็น simple basic ธรรมดาอันนี้เป็นธรรมดาไม่มีลายก็เพราะว่ามันเหมือนเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะจริงๆเลยเนาะเราก็สามารถอันนี้ได้ไม่มีลายนะครับเพราะว่าบางทีลายกราฟิกดีไซน์หรือภาพถ่ายเนี่ยมันมีลิขสิทธิ์ไงผมคิดว่าก็คือกว่าจะได้ลายนั้นก็คือถ้าเป็นกราฟิกดีไซน์ก็ต้องจ้างอาร์ติสต์จ้างนักออกแบบมาออกแบบหรือว่าซื้อลิขสิทธิ์เขาอะไรเงี้ยต้นทุนมันก็จะแพงขึ้นถูกไหมหรือภาพถ่ายเงี้ยก็ต้องซื้อลิขสิทธิ์เขามาจัดพิมพ์จัดทำอะไรเงี้ยอันนี้ก็ลดต้นทุนแต่เราได้ตั้ง3 ปีในราคาแค่79แหมไม่มีรูปไม่เป็นไรหรอกครับเราดูตรงนี้อันนี้สลับไว้ใช้งานจริงเลยไงปี2020แล้วโอ้โหนี่เพลินเลยเปิดจนเพลินเลยเนี่ยเดี๋ยวเสียเวลาเดี๋ยวไม่ได้รีวิวนาฬิกาโอเค2020 20212021ยัง2021แล้วข้ามไปเลยโอเคก็ถือเป็นกระดาษเพนไม่มีกราฟิกอะไรเนาะ สำหรับได้3ปีเพราะว่าในราคาที่79เองโอเคนั้นเราข้ามไปอันสุดท้ายแล้วสุดท้ายท้ายสุดของปฏิทินนี่เลยครับสุดท้ายท้ายสุดของปฏิทินก็อันนี้109เซลล์จากอะไรเนี่ย170เนาะเหลือ109ถามว่าได้ขนาดเนี้ยผมว่าคุ้มมาก ผมเคยสมัยก่อนผมสะสมปฏิทินผมไปซื้อที่ร้านหนังสือในร้านหนังสือในประเทศไทยอ่ะตอนนั้นแบบปฏิทินที่แบบเป็นอย่างเงี้ยโอ้ยอันนึงตั้ง300 400 500อ่ะปฏิทินสวยๆอ่ะแพงมากเพราะนำเข้าไง300 400 500อ่ะอันนี้เราซื้อในราคา100 เดียวอ่ะโอ้ยคุ้มนี่เอาตายตรงไหนดูมุมนี้ไม่ได้ละมันใหญ่มากโอ้ดูมุมนี้อย่างเดียวแล้วกันโอเคนั้นแกะรีวิวเลยนะครับก็คาเลนดาอันนี้คนละบริษัทแล้วครับโอเคอันนี้คนละบริษัทก็น่าจะบริษัทนี้มั้ง MIT เนอะMIT อ่านไม่ออกแปลว่าอะไรอันนี้มีคำว่า Sonic ด้วย Sonic จะเห็นหรือเปล่า Sonic ไม่เห็นไม่เป็นไรเนาะเล็กๆตรงนี้มันจะมีคำว่า Sonic พอดีกล้องอย่าเข้ากล้องนี้แล้วกันวันนี้กล้องสองทำงานครับเมื่อวานกล้องสองมีปัญหาอินเทอร์เน็ตดีเลย์มันภาพค้างโอเคเนี่ยเนาะซอนนิกอันนี้ประมาณนี้เนาะก็นี่ครับ MIT ไม่รู้ย่อมาจากอะไรเนาะน่าจะเป็นชื่อบริษัท MIT เขาเนาะโอเคให้ดูรายละเอียดชัดๆอีกทีแล้วกันมุมนี้เนาะดูแสงไอ้กล้องตัวนี้แสงจะสวยกว่าโอเคนั้นไปละดูกล้องใหญ่เลยภาพกว้างแล้วเราแกะเลยเดี๋ยวให้โฟกัสก่อนมันเบลอมันสีขาวหาโฟกัสไม่ได้โอเคงั้นแกะเลยนะครับโอเคปึ๊บ นี่อันนี้ก็เป็นกระดาษเนียนเหมือนเป็นกระดาษแนวกรีนลีดเลยอะถนอมสายตาโอ้ยโฟกัสหน่อยครับรบกวนโอเคน่าโฟกัสแล้วเนาะชัดปะโอเคเดี๋ยวมือไปดิโอเคพอดีมันสีขาวไงกล้องดีมันออโต้โฟกัสเพราะนั้นผมไม่สามารถแมนนวลล็อกได้โอเคนี่เดี๋ยวเอามือวางก่อนโอเคโฟกัสได้ยังโฟกัสแล้วเนาะโอเคก็วิไลกราฟิกนี้ถ้วยชาสวยนะล้างอ่ะอันนี้เป็นไรอ๋อนี่มันโคมไฟหนังสือมีกระบองเพชรด้วยโอเคเริ่มต้นที่วันอาทิตย์พยายามเลือกอันที่มันเริ่มต้นวันอาทิตย์ จะได้ไม่สับสนเรื่องวันอีก ปีที่แล้วมีปัญหากับการแบบผมซื้อปฏิทินมา 2-3 อันมั้งปีที่แล้วเหมือนกันอันนึงปิดเป็นที่ลึกอันนึงใช้งาน มันมีเริ่มวันจันทร์เนี่ย มันทำให้ชีวิตแบบ แบบสับสนไง ข้างขวามือเริ่มวันจันทร์ส่วนเป็นอันใหญ่เริ่มวันอาทิตย์มันทำให้แบบชีวิตปวดมากเลยอ่ะปีที่แล้ว คือแนะนำนะเวลาถ้าเราถูกโฉลกหรือว่าเราถนัดกับการใช้ปฏิทินเริ่มต้นด้วยวันจันทร์หรือว่าเริ่มต้นวันอาทิตย์นี้สำคัญมากนะมันทำให้เรามันอย่างเมื่อวานไง นั่นคือตัวอย่างที่เพื่อนเห็นได้ชัดเลยว่าเมื่อวานผมนึกว่าเป็นวันพุธนะคิดดูดิเพราะมันเริ่มต้นวันอาทิตย์กับวันจันทร์ผมเลยสับสนเลยไงเพราะผมดู2อันปุ๊บสุดท้ายก็เลยคิดว่าเมื่อวานเป็นวันพุธโอเคก็วันนี้ก็เป็นแถมแล้วกันชดเชยโอเคอันนี้แว่นตานาฬิกาแว่นตาโคมหลอดไฟหมวกกาแฟเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงนะนี้ดูภาพใหญ่ก่อนโอเคดูภาพใหญ่ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วกี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้ยใกล้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวไม่ได้รีวิวไอ้นี่นาฬิกาอันนี้ปฏิทินแล้วเราต้องรีวิววันเวลาเนาะเราซื้อวันเวลาจากไต้หวันตามที่ชื่อคลิปของวันนี้เลยเราซื้อวันเวลาดีๆจากไต้หวันนี่เราจะเก็บความทรงจำดีๆจากไต้หวันไว้ในความทรงจำของเราโอ้นี่มีโทรศัพท์ด้วยมีบ้านด้วยโอ้ย12 เดือนครบแล้วนี่แซนด์วิช โอ้ยผมประทับใจแซนด์วิชที่ไต้หวันคือแบบไส้เขาเต็มอ่ะผักเขาก็เต็มแผ่นอ่ะคือผมดูกินทุกร้านนะทุกร้านเต็มหมด มันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆอ่ะที่แบบไม่รู้เป็นเพราะอะไรโอเคเอ้ยอันนี้ว่าเหมือนเจาะเจาะแขวนอันนี้มันเป็นถ้าเพื่อนดูเนี่ยจะเห็นแบบไม่รู้จะเห็นแบบเดี๋ยวให้ดูกล้องนี้แล้วกันน่าจะเห็นแสงเห็นปะเนี่ย เนี่ยนี่โฟกัสได้ไหมนี่เขารอยตัดเนี่ยตัดเพื่อพับออกมาติดกับด้านหลังนี้เห็นป่ะเอออุ้ยกล้องชนกล้อง เนี่ยด้านนี้มาติดกับด้านนี้โอเคแต่อันนี้ผมไม่แกะนะคะเพราะผมตัวนี้ผมจะห้อยข้างฝาแทนอันเก่าอันนี้ก็คือซื้อมาใช้งานจริงแล้วผมชอบว่าคืออันเก่าเนี่ยมันไม่มีห่วงแบบนี้ไงรุ่นเก่าผมก็เลยผ่านกันก็เลยคิดว่าเฮ้ยไอ้ตัวนี้เหมาะมากคือเพราะว่าห่วงมันทำให้เราแบบอันเก่าเนี่ยมันต้องฉีกทิ้งไงแต่ผมไม่ฉีกพอไม่ฉีกม้วนปุ๊บมันต้องเจาะตรงนี้ไงก็เลยเปลี่ยนมาใช้คลิปหนีบปุ๊บแต่พับปุ๊บมันย่นมันเสียหมดเลยไงแบบสะสมไม่ได้พอใช้ไปแล้วอ่ะแต่นี้มันดีไงเป็นห่วงเป็นสันห่วงอ่ะดีมากแล้วเสร็จแล้วเราก็ห้อยเหล็กอ้าวไปไหนละ โอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมันติดโอเคห่วงมาอยู่ได้แล้วเอาโอเคแกะห่วงได้เอาห่วงมันบุ๋มเข้าไปข้างในโอเคนี่มันโดนทับแผ่นนี้มันทับไปโอเคนี่เห็นปะโอเคใช้ได้สวยน่ารักโอเคปฏิทินละต่อไปเรื่องของเวลาเราเก็บวันดีๆมาแล้วนะต่อไปเราจะเก็บวันและเวลาดีๆจากไต้หวันแอนนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ซื้อเวลาจากไต้หวันวันโอ้ย อะไรมันจะอินขนาดนั้น คือครั้งแรกในชีวิตที่ซื้อเวลาจากไต้หวันนะคุณคิดดูดิผมแบบอุ้ยเป็นครั้งแรกที่เราได้ซื้อเวลาจากไต้หวันแล้วค่ะ นี่อันนี้เซลล์ด้วยนะเซลล์ด้วยนะปกติจะซื้อวันเนี่ยซื้อวันของปีต่อไปมาเก็บเป็นความทรงจำแล้วก็มีความคิดในใจแล้วก็หวังว่าก็คือเหมือนแบบเราคิดบวกยากที่ถ้าใครอ่านหนังสือเกี่ยวกับพลังแห่งการคิดบวกแม่เหล็กมันจะดึงดูดสิ่งดีๆถ้าเราคิดบวกคิดดีๆมันก็จะดึงสิ่งดีๆผมก็คิดว่าถ้าเราซื้อปฏิทินปีต่อไปเราก็จะสามารถไปไต้หวันในปีต่อไปได้นี่ผมก็เลยคิดว่าปีนี้ผมเลยตั้งความคิดของผมใหม่เฮ้ยทำไมเราไม่ซื้อเวลามาด้วยล่ะเราซื้อแต่วันน่ะเราก็เลยซื้อเวลานั้นเราก็ได้เวลามาอันนี้ซื้อที่แอนเดี๋ยวขอดูโอยก่อนผมอ่านออกเสียงยากมากอะไรเนี่ยกวงหนานรู้ออกถูกหรือเปล่ากวงหนานกวงหนานโฮเซลขายส่งก็ตรงกงกวนอันนี้คืออันเนี้ยเป็นร้านขายของสีเหลือง ผมชอบเรียกร้านขายของสีเหลืองคือไปหลายครั้งแล้วแหละแต่ไม่เคยเรียกชื่อเดี๋ยวก็เลยแบบไลฟ์คือบางทีแบบมันเป็นประโยชน์ต่อท่านเพื่อนท่านผู้ชมคือบางทีเพื่อนบอกเฮ้ยสีเขียวมันคืออะไรสีเขียวสีเหลืองมันคืออะไรสีเหลืองก็เลยจะตั้งเลยก็เลยอยากจะพยายามพูดภาษาจีนชื่อร้านแล้วเดี๋ยวพอเสร็จจากคลิปนี้แล้วเดี๋ยวผมจะ edit อีกทีแล้วส่งedit Google Mapแผนที่ลิงก์ให้ดูนะครับว่าอยู่ตรงไหนเพื่อนๆก็ถ้ามีเวลาก็ลองถ้าได้ผ่านไปก็ลองแวะไปดูแล้วกันอันนี้เป็นร้านอันนี้ซื้อจากร้านขายส่ง ออกเสียงว่าเนี่ยกวงหนานกวงหนาน กวงหนานโอเคนั้นเดี๋ยวเรามารีวิวเลยแล้วกันนี่โอเคอันนี้วันที่ซื้อนี่เลยเห็นป่ะ2019วันที่1 เดือน1เลยซื้อเมื่อตอนต้นปีนี้เองโอเคเขาติดมาก็คงเขาบอกไม่รู้ติดมาทำไมอาจจะเป็นใบรับประกันของเขาหรือเปล่าผมอ่านไม่ออกนะอันนี้ก็ติดนี่ไงร้านซื้อร้านขายของสีเหลืองของเรานี่ด้านข้างจะเห็นไหมเนี่ยอยากให้ดูกล้องนี้ดีกว่าแต่มันต้องแนวนี้นะจริงๆหน้ามีกล้องอีกตัวหนึ่งอันนี้เนาะอันนี้สีครีมมันมีรุ่นนี้มีสองสีครีมกับสีไม้หมดไงก็เลยแบบซื้อสีครีมก็อันนี้ยี่ห้อนี้นะคินโยถูกมากคืออยากได้นาฬิกาแขวนบ้านพอดีเลยคินโยนี่ก็ปุ๊บอันนี้ด้านข้างด้านท้ายนี่ประมาณนี้กับหัวโอเคนี่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายด้านหัวนี่มี2ลายรุ่นนี้47อันหนึ่ง46หรือ48ไม่รู้โอเคนี่มี2อันเหล่านี้แอนเราแกะเลยอันบล็อกเลยเราเป็นครั้งแรกที่ซื้อเวลาจากไต้หวันโอเคอันนี้แกะแล้วนะเพราะว่าคือตอนซื้อมาเขาใส่ถ่านให้เราไงแล้วเขาบอกว่าห้ามใช้อันคาไลน์นะ เขาพูดกับเราไม่รู้เรื่องไงแต่เขามีภาษาอังกฤษบนกระดาษเราก็อ่านตามอ๋อห้ามใช้อันคลายแล้วเขาแถมถ่านมาก้อนหนึ่ง เป็นถ่านธรรมดาเนี่ย heavy duty แต่ตอนเอาใส่เครื่องบินเนี่ยตอนโหลดเนี่ยผมต้องดึงแบตเตอรี่ออกไม่นั้นเดี๋ยวโหลดไม่ได้ ก็เลยเขาสาตั้งเวลาคือเสียดายอ่ะเขาสาตั้งเวลาจากไต้หวันให้เราแล้วอ่ะ แต่เราจำเป็นต้องหยุดเวลานั้นไว้แล้วมาตั้งใหม่ที่นี่ โอเคนี่กล่องไม่มีอะไรนะครับไม่มีใบอะไรเลยก็น่าจะเป็นอันนี้แหละไม่รู้ใบรับประกันหรือเปล่านะหรือว่าใบแจ้งว่าเราซื้อเมื่อวันนี้เป็นความทรงจำของชีวิตอันนี้คงเก็บไว้อะกล่องเนี้ย ไม่ทิ้งโอเคนี่โอ้ยกลิ่นใหม่โอ้ยแสบจมูกเหมือนกันมันไม่ได้กลิ่นใหม่เด็กกลิ่นพลาสติก กลิ่นพลาสติก แสบจมูกมากโอเคมันมีสองชั้นไงกลิ่นพลาสติกกลิ่นโฟมอ่ะไม่ใช่โฟมเนี่ยไม่รู้แผ่นนี้เขาเรียกอะไรแผ่นโฟมหรอนี่สวยงามมากเลยยังกับเบนโตะเนี่ยโอ้ยตายเต็มจอ นี่ด้านหลังก็เดี๋ยวให้ดูเนาะปึ๊บนี่หน้าโฟกัสได้เนาะก็จะมีนี่Made in ไต้หวันแน่นอน471ผมจะพยายามซื้อของที่ Made in ไต้หวันเนาะว่าคุณภาพเขาจะดีระดับน่าพอใจโอเคก็พยายามซื้อของที่ Made in ไต้หวันโอเคนี่เนาะงั้นเดี๋ยวเรามาทำพิธีการ ตั้งเวลากัน โอเคอันนี้แปลว่าอะไรไม่รู้เวลาใช้จริงอาจจะไม่แกะก็ได้เก็บผมไม่อยากแกะผมแกะว่ามันคงต้องถลอกแน่เลยไม่แกะหรอกเก็บไว้เงี้ยผมว่ามันดูเก๋ไก่ดีงั้นเดี๋ยวมาตั้งเวลากันเดี๋ยวก่อนเราต้องตั้งเวลาก่อนใส่ถ่านหรือใส่ถ่านก่อนแล้วค่อยตั้งเวลาโอเคตอนนี้21:30 น.เวลาประเทศไทยเอาโยมหมุนก่อนหมุนถอยหลังได้ปะไม่มีบอกก็ไม่เป็นไรนั้นก็คงหมุนได้เดี๋ยวลองหมุนนะครับ21:00 น.ปื๊ด 21:30 น.30น่าจะเดี๋ยวเราจะตั้งไว้ที่31แล้วกัน31แล้วเร็วเขาดาวแล้วเร็ว30แล้วเอานาฬิกาตามคอมพิวเตอร์เนี่ยแหละดิจิตอลแล้ว7 8 9สายทันโอ้ยไม่ทันโอเคเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีอ๋อเข็มวิโอเคเราจะมีลุ้นเข็มวิโอเคเข็มวิที่เท่าไหร่43โอเคเดี๋ยวผมตั้งไว้ก่อนโอ้อะไรมันจะซีเรียสขนาดนั้นจะต้องให้มันตรงเบ๊ะเลยเหรอเอาเหอะ25แล้ว25 วิแล้วโอเคเดี๋ยวจะเตรียมใส่แน่นๆว่ามันติดไงโอเค31 32 33 34มาลุ้นเร็วเขาดาว35 36 37 38 39 40เรา45ใช่ไหม42 43 44 45ใส่ไม่ได้ใส่ได้แล้วโอ้ยไม่เป็นไรเหลื่อมไป2 นาทีนี่เดินเฮ้ยเสียเหรออ้าวตกไรนึกว่าเสียเดินนิ่มมากเลยอ่ะมันก็ไม่ได้นิ่มมากนะมันสั่นมันแบบติ๊กแต่ติ๊กแบบทีๆอ่ะปกติมันต้องติ๊กเดี๋ยวมันมีเสียงป่ะให้เพื่อนฟังเสียงเอาไปจ่อไมโครโฟนนี้ไมโครโฟนจ่อก่อนนี้ได้ยินเสียงไหมเดินเงียบดีอย่างนี้หมอเอาไว้ในห้องนอนโอ้ยเดินเงียบดีโอ้โหชอบงั้นเราก็จะลาไปด้วยวันเวลาดีๆจากไต้หวันกันนะครับก็เป็นการเก็บวันเวลาดีๆมารู้สึกมันซึ้งๆไงไม่รู้นานๆโดนสะท้อนไฟอีกมาไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคเราก็จะเก็บวันเวลาดีๆนี้ไว้ในความทรงจำของเราและปีต่อไปพบกันใหม่นะครับวันพุธหน้าเวลาเดียวกันนี้3 ทุ่มนะครับบ๊ายบาย